ก็ชื่อเกษมนะนามสกุลอาทองศานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบริเวณเฮือนคำแพงตีนี่นะครับตีนี่เนี่ยเขาจะกิจกรรมลักๆก็คือ1เขาอนุรักษ์เรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวไทลื้อนะฮะมีการอนุรักษ์เรื่องผ้าทอบางส่วนนะฮะแล้วก็มีการทอผ้าของแม่บ้านนะครับการทอผ้าของไทลื้อเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆนะครับก็คือลายเกาะล่วงนะฮะกับลายโจ๊ะนะครับเจ้าวันดีเจ้าแม่ชื่อว่าแม่อัมพรอัธวงศาเจ้าตอนเดี๋ยวนี้คือกำลังทอชิ้นก็ว่าชิ้นก็คือทอชิ้นเกาะก็ว่าชิ้นเกาะนี่เป็นเกิดจากลายการเกิดจากการเอาเส้นได้2เส้นน่ะมาก้อนกันให้เป็นลายแล้วก็ชิ้นเกาะมันนี่มันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนอกแล้วก็มันก็สืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนี่นะเจ้าอีกส่วนนึงที่เฮือนคำแพงเฮาอนุรักษ์ก็คือเรื่องของการเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆนะครับอย่างบนบ้านเนี่ยเขาก็จะแสดงวิถีชีวิตไว้นะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นการฟ้อนการลำเตียงเขาเปิดสอนฟ้อนให้เราอ่อนฟรีทุกอย่างนะครับบอกว่าจะเป็นบาสีสุขวัญเรื่องอาหารการกินนะภาษาอู้การแต่งกายนะปกติที่นี่เวลาวันหยุดเนี่ยเขาว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยละอ่อนจะมาที่นี่ประมาณเกือบ20คนนะซึ่งวันนี้โชคดีอยู่ก็ยังมีน้องๆ น้องออโต้ฮะตอนน้อยๆเดี๋ยวจะมาเกี่ยวกับฟ้อนดาบคือพอตัวเองทีนี้นะครับลักๆก็คือ1ส่วน1เขาทำเป็นโฮมสเตย์นะฮะในกลุ่มโฮมสเตย์ของเขาสามารถนะครับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 3-40 คนโดยติดแจ้งเขาเป็นเซ็นเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะมีลูกทีมยุคคายอยู่สามารถไปพักได้นะครับเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือบริเวณที่เนี่ยในลานก็ว่าขวงวัฒนธรรมเฮือนคำแพงเนี่ยขวงแปลว่าลานสำหรับกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเรื่องขันโต๊ะดินเนอร์อย่างไทลื่ออย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่เขาได้เอามาจัดอยู่ในบริเวณขวงนี้ตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาอยู่บนบ้านละนะครับขึ้นมาบนบ้านเฮือนคำแพงเนี่ยไอ้บนบ้านเนี่ยเขาจะเก็บเรื่องของวิถีชีวิตชาวไทลื้อที่อยู่ดั้งเดิมคืออย่างนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผ้านะครับอย่างผ้าชุดกลางนี่เป็นต้นตระกูลจากลื้อเมืองอูนะฮะลื้อเมืองอูมาอพยพมาจาก12ปันนานะฮะซึ่งเข้ามาอยู่มาประเทศไทยหลายร้อยปีนะฮะเสร็จแล้วก็นำชุดนี้อายุจะอยู่ประมาณ120อัพนะครับเสร็จแล้วก็มาเป็นถึงในยุคของที่ปวีเมมอนได้ทอมาก็คือชุดลองมานะครับ2ชุดนี้ก็คืออายุอยู่80ถึง100ปีซึ่งอันนี้ทอจากผ้าฝ้ายปั่นมือที่ย้อมจากสีธรรมชาตินะฮะซึ่งทอจากฟืมไม้นะครับฟืมก้านตาวนะซึ่งจะเห็นว่าจะเป็นวงแคบๆนะครับป้ายนิดเดียวนะบางคนบอกว่าตัวใหญ่ใส่ไปได้เนี่ยคือเวลาป้ายเป็นป้ายน้อยเดียวนะครับหลังจากที่ฝ้ายปั่นมือเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของฝ้ายโรงงานฝ้ายโรงงานมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของชุดชาติสีที่ย้อมจากสีเคมีเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของลายพวกเลขาคณิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของสิ้นไทลื้อคือเป็นร่วมสมัยมาพ้องนะเปิ้นก็จะมีชื่อแต่ละชื่อเป็นที่ลายเกาะล่วงเนี่ยแต่ละชื่อแต่ละลายเนี่ยเกาะมักเกาะเหลี่ยมเกาะบ้างอย่างเงี้ยเปิ้นก็จะแบ่งออกไปนะครับทีนี้เนี่ยมาฟังนี่นะครับฟังนี่เขาจะเห็นว่าเป็นสีที่ชูชาติขึ้นนะครับสีชูชาติขึ้นเนี่ยก็คือต้นตำรับจริงๆเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อเหมือนกันแต่เป็นไทลื้อที่อยู่ในประเทศลาวนะครับไทลื้อเมืองนาแลนะครับเรื่องเด่นๆของไทลื้อเมืองนาแลเนี่ยไทลื้อจะหนีต้นกับเรื่องของวิถีชีวิตกับเรื่องของเกี่ยวกับวัดกวาพญานาคต่างหลายนะครับเส้นที่ไปที่มาอย่างผืนนี้ก็เป็นลายเฮลิคอปเตอร์ซึ่งอายุก็พอๆเหมือนนะฮะอันผืนนี้ก็อยู่ประมาณ 5-60 ปีนะครับเพราะว่าที่ 5-60 ปีเนี่ยคือในชีวิตประจำวันของไทลื้อเมืองนาแลนี่ก็จะเห็นเรื่องเครื่องบินลบนะฮะประจักษ์เห็นเครื่องบินลบกันเนี่ยเพื่อก็ดึงออกมาเป็นเล่าเรื่องลงผืนผ้านะครับอันนี้ก็เป็นลายพญานาคนะครับครับสำหรับละ
เรื่องยังผืนข้างบนนะครับผืนข้างบนนี่ก็เป็นลายผ้าจากลายผืนนะผ้าถุงลายผืนเนี่ยผืนข้างบนนี่เป็นใหม่ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนี่แม่บ้านแม่คำแพงก็ว่าแม่อมพรเนี่ยเป็นคนทอเองนะทอหนึ่งผืนใส่เสร็จแล้วก็ทออีกชิ้นหนึ่งไว้แล้วก็ถอดไหมทิ้งหมดนะฮะคือความคิดเปิ้ลคือเปิ้ลอยากจะให้คนอื่นเหมือนนะครับก็เลยเก็บมาเป็นผ้าคุ้งเปิ้ลนะครับเป็นผืนหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นเรื่องของผ้าเก่าแล้วก็โชว์เรื่องของที่รับที่นอนในสมัยตะก่อนนะครับว่าเปิ้ลรับเปิ้ลนอนที่ไหนนะครับครับหลังจากที่ผ้าทอต่างๆมาเนี่ยที่ไปที่มาเนี่ยยังตอนกลางคืนนะครับเขาจะเห็นภาพเนี่ยหลายคนบอกว่าตุงนะครับที่จริงตอนนี้ไม่ใช่ตุงนะฮะเป็นเปิ้ลห้องหำห่างฝ้ายเป็นเรื่องของวิถีชีวิตชาวไทยลื้อที่ตอนกลางคืนแม่ยิงปั่นฝ้ายผู้จ่ายก็จะเอาวาดภาพตรงนี้ไปเฮ้อหำก็คือพันนะครับห่างฝ้ายก็คือฝ้ายที่เขาปั่นแล้วจะเอามาทอไอ้ปั่นเป็นเส้นนะครับคือลักษณะนี้ก็คือหำห่างฝ้ายอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดจะมีชิ้นเดียวฮะครับอันนี้ก็จะอายุอยู่ประมาณ50-60 ปีเหมือนกันเพราะว่าจะไอ้เงินที่เปิ้นใส่เนี่ยจะเป็นเรื่องของบาจ่ายสตางค์แดงไทยนะจะเป็นเงินอินโดไชน่านะเป็นเงินที่จ่ายในแถบอินโดจีนมูนี่นะครับเสร็จแล้วก็ผู้สาวเมื่อคืนบางคนอาจจะเขียนเหมือนจดหมายจีบสาวไว้นะครับแล้วก็เอามาปั้นห่างฝ้ายเพื่อจะดึงเป็นเส้นนะครับผมสำหรับสิ่งเหล่านี้นะของที่เราสะสมตรงนี้เราไม่ได้สะสมเองนะครับส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องชาวบ้านหลายๆที่เห็นความสำคัญของเราเนี่ยส่งมาเฮ้อฮะอย่างของมูเซียนแมงนี่มาจากทางภาคใต้นะฮะการน้ำชามาจากแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วก็หลายๆที่เปิ้นมอบเฮ้อนะฮะครับผมหลังจากที่วิถีชีวิตไทลื้อนะฮะหนุ่มสาวเปิ้นมอบหามทำหางฝ้ายให้กันแล้วนะบางสาวผู้ใดที่ตอบภาพแล้วอาจจะทอผ้าเจ็ดน้อยนะครับผ้าเจ็ดน้อยไอ้มูเนี่ยสำหรับเพื่อผู้ชายผ้าบาร์นะครับเวลาเพื่อนมีการมีงานเมื่อคืนเวลาแต่งตัวเต็มยศก็ผ้าบาร์ไปผ้าเจ็ดน้อยก็คือสำหรับผ้าเจ็ดปากนะครับอันนี้เป็นงานผ้าเก่าเหมือนกันนะอายุประมาณ 5-60 ปีนะครับซึ่งแต่ละลายก็อยู่ที่ว่าแม่ยิงเนี่ยจะจกลายอย่างนะครับซึ่งจันนีบอป้อนก็คือลายมูประเภทดอกกาบหมู่ลายพญานาคต่างๆนะมันก็จะเป็นลายลวดลายแล้วนี่มันอยู่ที่จินตนาการบางคนอาจจะเป็นเกาะล่วงเลยที่เอามาฮู้นะฮะมอบให้กันเป็นเหมือนว่าแทนใจฉันก็ชอบเธอแล้วนะนะครับครับผมก็หลังจากที่แต่งงานอย่างแรกก็เนี่ยคือลักษณะของมุ้งไทลื้อนะครับมุ้งไทลื้อที่เป็นสีดำเพราะอย่างฮะอันนี้อายุประมาณ 6-70 ปีแต่ก่อนเนี่ยหูตรงนี้เป็นสีแดงนะครับลักษณะไทยเรื่องเขาจะนอนห้องโถงบ่มีได้กั้นเป็นห้องอย่างสมัยนี้นะครับฉะนั้นก็เปิ่นก็จะเป็นมุ้งดำอันนี้สำหรับมุ้งลูกสาวมุ้งลูกสาวคือมุ้งน้อยถ้าเป็นมุ้งครอบครัวก็ประมาณ 7-8 ฟุตนะครับที่ทำกันขึ้นมานะครับผ้าไทยเรื่องเนี่ยเปิ่นก็จะเป็นการทอใจเองหมดนะฮะที่เป็นใจมุ้งสีดำเพราะว่าเป็นการกั้นเป็นห้องส่วนตัวเฮ้อลูกสาวบางทีบ้านบางบ้านก็มีลูกสาวมีลูกเขยลูกสาวนอนดิ้นสิ้นหวันแอลนะครับเพื่อนก็เลยอันนี้เป็นที่กั้นสายตาพ่อบหันนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาเพื่อนว่าทำไมเขาแต่เรื่องสมัยตะกอนถึงมาใจมุ้งขาวนะถึงทำมุ้งดำขึ้นมานะส่วนเสื้อผ้าสลีที่นอนเนี่ยเป็นทำด้วยมือหมดสมัยตะกอนจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ใจใจเรื่องสตางค์ในการซื้อเสื้อผ้านะผ้าทอใจเองหมดครับผมก็หลังจากที่ไม่ยิงฮับไอ้หำห่างฝ้ายพาผ้าเจ็ดน้อยของเฮอพูดเบาแล้วก็จะเกิดเรื่องการความฮักเกิดมาก็เป็นเรื่องการแต่งงานนะฮะทีนี้จะเห็นว่าที่ประเพณีตะก่อนนะครับประเพณีตะก่อนเนี่ยคือการแต่งงานเนี่ยเปิ้ลก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของทางไม่ยิงมาดูว่าจะเข้ากับของป้อชายกับว่าของป้อแม่ทางฝ่ายชายก่อนนะครับถ้าบอกสมมติว่าปีเนี้ยวันเดือนปีเกิดทางไม่ยิงเนี่ยมาเข้ามาและอาจจะบ่ถูกกันกับถ้าสมัยนี้ก็อู้ถึงเรื่องปีชง
นะครับเปิ้นก็แก้มีวิธีการแก้ก็คือขึ้นที่ทางอื่นที่บ่มีบันไดนะอย่างสมมุติว่าบันไดเฮาขึ้นทางนิดนี่เปิ้นก็แก้บ่ขึ้นที่ทางอื่นฉะนั้นก็จะต้องทําบันไดพาดขึ้นหน้าต่างเพื่อจะให้เจ้าสาวเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหน้าต่างเข้าทางหน้าต่างแล้วถึงจะไปแต่งงานวันรุ่งขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นฮีตของประเพณีไทยเลื่อแต่ประเพณีเราเนี่ยหายไปประมาณ30ปีเพราะว่าสมัยเนี่ยเราอ่อนไปยันหนังสือก็ไปทำงานก็เปิ้นเขาเอากันใหญ่ฮะเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เลยบ่มีครับผมเจ้าผ้าที่โชว์ทั้งหมดนี่เนาะอันนี้คือฮาวนี่จะเป็นของน้าออนจากประเทศลาวอ่ะเจ้าอันนี้ผ้านะผ้านี่ก็จะเป็นผ้าทอของศิรันชัยเฮาเนาะมันจะมีติงโจกแล้วก็เกาะก็มาโจกมันก็จะมีหน้าลายมันก็มีหลายนี่เปิ้นว่าเฮาว่าดอกกาบเนาะนี่ลายดอกไม้อ่ะเจ้าถ้าอันนี้จะเป็นชิ้นไทยเขินนี่นะชิ้นไทยเขินก็คือประเภทนี้จะมาจากเชียงตุงเนาะอันนี้เปิ้นห้องชิ้นเจ้านางอ่ะเจ้าอันนี้ก็เป็นกันอันนี้ก็เป็นชิ้นเชียงตุงเหมือนกันแต่อันกลางนี่คือเป็นชิ้นเชียงแสนจริงๆถ้าชิ้นเชียงแสนคือดูลักษณะข้างใต้นี่มันจะมีคลิปจะมีสีเหลืองก็มาสีขาวเนี่ยเจ้า